ขึ้นบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนชุมชนวัดบางขันณบัดนี้ค่ะพอแม่เดือนกลับมาถึงบ้านในตอนเย็น
นางนำเงินออกมานับและเก็บซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าโดยไม่รู้ว่าสายตาคู่หนึ่งมองเธออยู่สายตาคู่นั้นคือดาวลูกสาวของนางนั่นเองเช้าวันรุ่งขึ้นดาวแต่งตัวเสร็จหิ้วกระเป๋าเดินออกจากบ้านไปโรงเรียนเช่นเคยแม่เดือนมองตามหลังลูกสาวด้วยสายตาที่ภาคภูมิใจและเป็นสุขเมื่อแม่เดือนออกไปขายขนมดาวก็ย้อนกลับมาที่บ้านอีกพร้อมทั้งหยิบเงินจากตู้เสื้อผ้าแต่งตัวอย่างเท่สุดๆพร้อมทั้งเดินออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วชวนกันไปซื้อของกินและเที่ยวอย่างสนุกพอเที่ยวสวนสนุกเสร็จทั้งวันแล้วดาวก็กลับมาที่บ้านในตอนเย็นและเห็นแม่นั่งร้องไห้อยู่หน้าตู้เสื้อผ้าแม่กำลังเสียใจที่เงินหายไปจนหมดแม่เดือนเห็นลูกสาวกลับมารีบคว้าลูกสาวเข้ามาโอบกอดแนบอกแล้วพูดว่าลูกดาวของแม่จนน้ำตาไหลสงสารแม่จังเลยแม่อุตส่าห์เก็บเงินไว้ให้ดาวแท้ๆดาวสะอื้นในอกคิดว่าพรุ่งนี้จะไปสารภาพผิดกับแม่เช้าวันต่อมาขณะที่แม่เดินกำลังนั่งรัดขนมอยู่ดาวเดินเข้ามาพร้อมกับกราบที่ตักแม่แล้วพูดว่าแม่จ๋าอย่ากอดลูกนะดาวเป็นคนขโมยเงินแม่ไปเองพูดจบดาวเอาเงินที่เหลือส่งคืนให้แม่แม่เดือนตกตะลึงคิดไม่ถึงว่าลูกสาวสุดที่รักจะขโมยเงินไปใจหนึ่งก็โกรธอยากจะลงโทษอีกใจหนึ่งก็สงสารที่มาสารภาพผิดจึงพูดทั้งน้ำตาว่าเมื่อลูกสำนึกผิดแม่ก็จะยกโทษให้ให้ทำคำแม่ไว้คนดีย่อมไม่ทำสิ่งที่ผิดพลาดอีกนับตั้งแต่วันนั้นดาวก็เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือมากขึ้นไม่เกเรแม่เดือนก็เพิ่มคุณความรักให้ดาวมากขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อมาสารภาพผิดย่อมมีคนให้อภัยขอบคุณค่ะด้วยนะคะจำนวน53คนนะคะและทุนการศึกษาอีก12ทุนนะคะตอนนี้นักเรียนที่นะที่เป็นตัวแทนแต่ละห้องหนูจะเพิ่งออกจากเก้าอี้นะคะอย่าเพิ่งออกจากเก้าอี้นะลูกยังไปไหนไม่ได้นะลูกเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมของเรายังไม่เสร็จสิ้นนะคะเรายังพิธีสงฆ์ของเราจะเริ่มดำเนินการอีกสักครู่นึงนะคะขอให้นักเรียนนำคุณแม่นั่งให้เต็มเก้าอี้ก่อนประตูโรงเรียนยังไม่เปิดให้นักเรียนกลับนะคะฉะนั้นคุณครูขอความร่วมมือนักเรียนนะคะถ้านักเรียนลุกขึ้นแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายลูกคุณครูขอความร่วมมือจากนักเรียนอย่าให้เหตุการณ์วุ่นวายมันเกิดขึ้นนะลูกนะเพราะว่าคุณครูเก็บนักเรียนไว้ตรงนี้ยากนักเรียนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะขอให้นั่งลงค่ะลูกนักเรียนที่ยืนอยู่คุณครูขอความร่วมมือให้นั่งลงนะคะเราจะดำเนินการต่อแล้วก็ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่กับเราในวันนี้นะคะวันนี้จะนิมนต์พระสงฆ์9รูปจากวัดบางขันมาเจริญพระพุทธมนต์ให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ณตรงจุดนี้นะคะประจำชั้นหรือคุณครูที่อยู่ใกล้ๆก่อนเดินออกไปนะคะนักเรียนต้องเข้าใจนะลูกอย่างเราซ้อมใหญ่เมื่อวานนี้มันก็วุ่นวายพอสมควรเพราะนักเรียนไม่ฟังคุณครูนะคะฉะนั้นขอความร่วมมือจากคุณแม่ทุกท่านนะคะคุณแม่ทุกท่านเลยกลับมานั่งที่เดิมนะคะลูกยังไม่ให้นักเรียนกลับบ้านนะคะเพราะว่าคุณครูแจ้งตั้งแต่เมื่อวานเลยว่า
เราทำอาหารเลี้ยงนักเรียนทุกคนนะคะฉะนั้นให้นักเรียนรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนถ้านักเรียนถือวิสาสะกลับในตอนนี้ครูเวรก็จะเดือดร้อนด้วยเพราะว่าครูเวรตอนนี้ทำหน้าที่อยู่ในภายในโรงเรียนภายในอาคารธรรมชโยถ้านักเรียนออกนอกรั้วมาจายันตุเทวาชาระธาระวิสเมยันขาขันธพธนาคารติดท่านตาสันติเกยังมูนิวะระวจนังสาธุเมสุรสิทธิ์ร้อยนาดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1/2